ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ขอพาท่านผู้ชมมาที่หนองน้ำริมทวนนะครับบริเวณนี้เรียกกันว่าวิมานพญาแถนนะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางจังหวัดยะโสธรร่วมกับหลายๆหน่วยงานจะทำการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมทั้งก่อสร้างนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งลำน้ำทวนแห่งนี้นะครับเป็นหนองน้ำคู่บ้านคู่เมืองแต่ว่าก็สภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็มีการตื้นเขินบ้างเพราะว่าในแต่ละปีนี่สายน้ำจากห้วยต่างๆนะครับทางขั้นใดใหญ่ทางบ้านสิงห์ก็จะมาลงแถบนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโครงการขุดลอกนะครับเพื่อความสวยงามวันนี้ก็ดีเดย์วันแรกนะครับในการขุดลอกมีการเตรียมห้องน้ำเตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพอพี่น้องทีมงานช่างนะครับจากทางด้านชลประทานจังหวัดยะโสธรนะครับก็จะทำการขุดลอกอย่างต่อเนื่องสวยครับไม่ต้องกลัวครับขอเวลาหน่อยพี่น้องใจเย็นครับท่านผู้ชมครับในช่วงต่อไปจะเป็นการเรียนสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีเมืองยะโสธรครับท่านเกรียงไกรพันสายเชื้อสวัสดีครับท่านครับเล่าให้ท่านผู้ชมรับทราบนิดนึงครับวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างครับท่านครับครับสวัสดีครับพี่น้องทางบ้านครับวันนี้นะครับที่เรายืนอยู่นะครับบริเวณนะครับริมลำทวนนะครับเป็นหนองน้ำสาธารณะที่ติดอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรนะครับตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับในการที่จะกำจัดนะครับสิ่งกีดขวางทางน้ำนะครับก็ผักตบชวานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้อาจจะมีผลต่อการไหลของน้ำที่ไม่สะดวกนะครับเมื่อปี54ที่ผ่านมานะครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของการไม่เตรียมความพร้อมนะครับทางเทศบาลเมืองยะโสธรร่วมกับจังหวัดยะโสธรนะครับและชุมชนตลอดจนทางโยธาธิการและผังเมืองนะครับเราได้มีการเริ่มโครงการนะครับหน้าบ้านหน้ามองนะครับแล้วก็ทำให้ภูมิทัศน์ของท้องถิ่นเราดูสดใสนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโครงการของจังหวัดยะโสธรนะครับก็คือโครงการวิมานพญาแถนนะครับแล้วก็เราได้มีโครงการนะครับเมื่อปีที่แล้วเรามีคนที่เข้ามานะครับปีนี้เราก็มีการครับท่านนายกครับการขุดลอกเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงไรครับถึงจะแล้วเสร็จครับคาดว่าจากที่ดูนะครับล่าส่วนหนึ่งก็คงจะเป็นรถประมาณของส่วนจังหวัดที่จะมาช่วยนะครับโดยกรมชลประทานประโยชน์ในการลอกตกแล้วก็ขุดนะครับลอกหนองนะครับอยู่ในการให้กว้างขึ้นนะครับคิดว่าในระยะเวลาในการนะครับก็ใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนถึง1ปีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ตามสเกลภาพของเครื่องจักรที่มานะครับครับโครงการวิมานพญาแถนเนี่ยพี่น้องประชาชนทราบมาว่าทางท่านนายกเกรียงไกรนะครับได้ประสานงานกับทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆเนี่ยภาพรวมๆนะครับคิดว่าจะเป็นยังไงครับลองบรรยายให้ฟังครับว่าแนวโน้มแถบนี้ครับในปีนี้นะครับปี2555นะครับเราได้มีงบประมาณนะครับที่ต่อเนื่องจากปีที่แล้วปี54ที่เราได้ทำถนนคอนกรีตเข้ามาบริเวณนี้นะครับและเรามีสารเยาวชนตั้งอยู่บริเวณนี้ของราชการและเราได้มีงบปีประมาณปี55ซึ่งจะมีการทำถนนนะครับให้เชื่อมขึ้นไปสู่นะครับที่ข้ามเรือนจำอีกนะครับอีกเส้นหรืออาจจะผ่านบริเวณนะครับทางออกที่เทศบาลอยู่ที่รั้วแพทย์อีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการรอบนะครับอีกประมาณ10ล้านนะครับอยู่ในบริเวณดังกล่าวในการกำจัดวัชพืชด้วยนะครับก็ถือว่าโครงการต่อเนื่องจะมีนะครับได้ข่าวว่าประมาณเดือนพฤษภานะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เร่งให้ทางท่านโยธานะครับเอาแผนที่มาพยาแทนนะครับซึ่งเคยได้ทำมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมาเร่งเช็คนะครับแบบแล้วก็สถานที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างนะครับการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับปรับตัว
นะครับเพื่อให้ทันปี56นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการครับครับสุดท้ายท่านนายกจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมครับเชิญครับก็ฝากนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักนะครับวันเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับโครงการในการรอบปักตกชวานะครับก็ได้เกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวครั้งใหญ่ของจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้พี่น้องรักกันนะครับมากๆนะครับสร้างความสามัคคีให้กับประเทศชาตินะครับแล้วก็ขอฝากให้เรานะครับอวยพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะครับให้มีสุขภาพสมัยที่แข็งแรงนะครับเป็นเสาหลักนะครับร่มโพของประชาชนประสบนิกรทุกคนนะครับจากทุกท่านร่วมนะครับขอพระพรท่านครับครับขอบพระคุณท่านนายกและก็ทีมงานทุกท่านทุกคนนะครับท่านนี้มีน้องสื่อมวลชนขอร่วม